พวกเขายังมีโอกาสได้สัมผัสการฝึกซ้อมของศิลปินคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของเวทีเดอะสตาร์แน่นอนครับผมกำลังพูดถึงคุณบี้สุกฤทธิ์วิเศษแก้วผู้ชายคนนี้กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาจัดขึ้นณ Impact Arena เมืองทองธานีนั่นคือคอนเสิร์ต Love Attack ของหนุ่มบี้นั่นเองครับไปดูกันครับว่าการฝึกซ้อมสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของเขาคนนี้จะหนักหน่วงและเข้มข้นขนาดไหนไปชมกันครับมันคนละเรื่องกันเลยแบบคือเคยดูบี้เต้นตอนแข่งเดอะสตาร์สาวเงี้ยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็รู้สึกเอ้ยเต้นตลกจังอะไรเงี้ยแต่พอไปดูวันนี้เต้นเก่งมากเลยมันเห็นชัดที่ร่างกายครับอย่างแม็กเนี้ยครับจะเห็นชัดว่าเวลาแม็กเขาเต้นมันจะเห็นชัดเราจะดูว่ามันเต้นแล้วมันดูดีเพราะว่ากล้ามเนื้อเขามันให้แล้วมันก็คงจะเป็นเรื่องของฝึกซ้อมเยอะก็รู้ว่าเขาต้องฝึกซ้อมมาเยอะครับถึงจะได้ขนาดนั้นมาเล่นให้ใจฉันเต้นหน้าอกเต้นปากซิกพี่หญิงออกแรงมาปากซิกมาเล่นให้ใจฉันเต้นแบบนี้คราวนี้พี่ถูกแล้วแอคเซนต์ถูกแล้วแต่ว่ามันเดินทางน้อยไปหน่อยเดินทางไกลแล้วกลับมาเร็วกลับเลยนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันปึ๊บใช้ขาช่วยขาช่วยใหญ่นิดนึงใหญ่แล้วกลับเร็วนั่นแหละเอาใหม่ป่ะปิ๊บมาเล่นให้ใจฉันเต้นแบบนี้หรือเอามือข้างหนึ่งนะปึ๊บครับแล้วก็ขึ้นปกติลองดูก่อนว่าใครไม่ชอบว่าใช่ถ้าผมขึ้นไม่จะดูที่เกิดมาแล้วลงนี่ปึ๊บนั่นแหละนั่นแหละต้องมาเฮ้ยมาเพราะว่าพี่ขยันซ้อมไงคะพี่เขาพยายามมากเลยอ่ะแบบเก่งอะค่ะจบแล้วคือตอนแรกผมดูเขาเต้นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าธรรมดาเวลาดูในทีวีอย่างเงี้ยเพราะมันเห็นแค่ด้านหน้าตรงครับมันอาจจะไม่เห็นชัดว่าเฮ้ยเวลามิติการขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยบึกอย่างเงี้ยมันชัดขนาดไหนอย่างเงี้ยแต่พอมาดูวันนี้คือมันเห็นชัดนะครับมันจะเป็นเราเห็นว่าเขาเต้นเอ้ยมันเต้นเก่งว่ะก็ยังคิดในใจว่ามันเต้นเก่งกันนี่แต่ก่อนมันเต้นไม่เก่งหรืออะไรเงี้ยคือก็ยังงงครับกับคอนเสิร์ต Love Attack คอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกในชีวิตของหนุ่มบี้เดอะสตาร์ได้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันที่24พฤษภาคมนี้โอ้โหเรียกได้ว่างานนี้นะครับแฟนเดอะสตาร์และแฟนของหนุ่มบี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดครับมากมายครับไม่ว่าจะเป็นคุณนกสินใจคุณแพทสุธาสินีคุณอาเดอะสตาร์ทีมนักแสดงจากนัดกับนัดและที่ต้องกรี๊ดกันอย่างแน่นอนนั่นก็คือ4คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวไม่ว่าจะเป็นคุณดิวคุณแก้มคุณต้นและคุณรุตครับงานนี้นะครับเรียกได้ว่าต้องให้กำลังใจกันเยอะๆครับสำหรับค
คอนเสิร์ตแรกในชีวิตของหนุ่มบี้ Love Attack พบกันแน่นอนครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันที่24พฤษภาคมนี้ครับในการแข่งขันวันเสาร์นี้เรียกได้ว่าจะต้องสนุกสนานเข้มข้นอย่างแน่นอนครับกับโจทย์มินิคอนเสิร์ตความยาว25นาทีแต่พวกเขาทั้ง3คนนั้นยังไม่เคยมีประสบการณ์สำหรับโจทย์นี้มาก่อนเลยวันนี้ครับพวกเขาจึงไปขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการแสดงมินิคอนเสิร์ตบนเวทีเดอะสตาร์นั่นก็คือหนุ่มบี้สุกริตวิเศษแก้วนั่นเองครับไปดูกันครับว่ารุ่นพี่จะให้คำปรึกษาอะไรกับรุ่นน้องทั้ง3คนบ้างไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยไปไหนกันมาเนี่ยถ่ายเอ็มบีครับจริงนะหรือว่าพิเศษพี่ถ่ายเอ็มบีอะไรฮะเอ็มบีคาราโอเกะเพลงเดียวเพลงอัลบั้มอัลบั้มรวมทำไมจ้องกันอย่างนั้นเราคุยกันทำไมทำไมเราไม่ได้มาทำอะไรเนี่ยคุยกันได้เฉยเออจ้องกันอย่างนั้นถ่ายเอ็มบีเพลงอะไรเนี่ยเพลงเดียวของตัวเองใช่ใช่ใช่ในระบบอ๋อแล้วพี่ลูกเพลงอะไรครับชื่อเพลงหมดเวลาแก้ตัวหมดเวลาแก้ตัวแต่อารมณ์คล้ายเรื่องมันเปลี่ยนแต่บอกว่าแอบฟังมาแล้วอ้าวเหรอชอบที่โทนฮุกร้องว่าอะไรนะทำไมนะฉันไม่มีวันฉันไม่มีวันจะรับสายเธออีกฉันไม่มีวันที่จะรับสายเธออีกนี่นะชอบฟังชอบแอบฟังเพลงแก้วแล้วชอบนี่แต่ชอบเพลงของพี่รุธใช่เพลงติดหูค่ะเออก็งั้นก็พี่ก็เอาเพลงให้เขาร้องอ่ะถ่ายมียากแล้วเหนื่อยนะเหนื่อยนี่มันเป็นอารมณ์แบบให้เราเล่นเปียโนสักพี่เล่นเป็นมั้ยเอ้าก็เล่นไปตามอารมณ์อ่ะก็กดมั่วไปอ๋อแล้วแบบไปนั่งเล่นเฉยแล้วจะมีคอนเสิร์ตอะไรใช่มั้ยคอนเสิร์ตใช่แล้วเป็นไงบ้างอ่ะมินิเหรอเออมินิคอนเสิร์ตก็เพิ่งคุยสรุปวันนี้คุยเพลงไปอ่ะสรุปเพลงไปแล้วชอบป่ะชอบค่ะชอบอ่ะชอบอ่ะก็โอเคปาร์ตี้ในระดับได้ไงคอนเสิร์ตตัวเองก็ได้ก็ในระดับนึงคือได้บ้างที่เราต้องการพี่รุ่นเป็นล็อกใช่มั้ยก็เป็นครับเป็นกึ่งครับกึ่งล็อกกับเพลงนิ่มๆก็มีล็อกเพลงมีแบบเรื่องบนเตียงมีเพื่อตลอดไปจริงเหรอมันแบบป๊อปร็อกหรือว่าเป็นล็อกหนักแน่นก็มีเพียงพอมีหวั่นไหวจริงเหรอไอ้หวั่นไหวโอ้นั่นแล้วมินิคอนเสิร์ตของแก้มเป็นไงบ้างคะก็เพลงปากลด้วยมีหลายแนวค่ะมีเพลงแรกเป็นเพลงทำด้วยสุนทราภรณ์ค่ะลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งด้วยค่ะจริงเหรอฮะมียังไงบ้างสัญญากับใจสัญญากับใจร้องไงใกล้จ้าค่ะจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีใจสั่นเลยร้องเพราะมากค่ะเพลงสุดท้าย Listen ค่ะ Listen ร้องไงร้องไงครับร้องโชว์เอาเบาๆก็ได้ท่านผู้อยากฟังเพราะมากเลย Listen to the song here in my heart A melody I've got But can't complete ประมาณนี้ค่ะคือยอมแพ้ยอมแพ้ครับไปรับสองเลยเอ๊ะไปรับหนึ่งเลยคนเดียวไม่ยอมไม่สู้แล้วออกเพสไปเลยแล้วเนื้อชอบนะน่ารักดีแล้วมีแบบอุปสรรคอะไรในการเลือกเพลงหรือว่าคอนเสิร์ตอะไรหนักใจเขาเพลงแต่ละเพลงนี่เยอะมากเพลงภาษาอังกฤษบ้างลูกทุ่งบ้างป๊อปเปอร์อะไรแล้ววิ่งว่าจะมาโยงกันอะไรยังไงได้ยังไงยังงงๆก็คิดบ้างคอนเสิร์ตคือความฝันตั้งแต่เด็กๆว่าชอบร้องเพลงแล้วก็เตรียมมาเลยคือหนูเริ่มร้องเพลงจากเพลงลูกทุ่งอะค่ะอ๋อนี่เป็นคอนเซ็ปต์แล้วค่ะแต่ก็โอเคมีธีมมีอะไรให้ก่อนมีธีมสำคัญนะธีมของคอนเสิร์ตมีครับมีแล้วพี่รุ่นมีอย่างจริงๆมีเข้าไปแล้วโดนโลว่าตอนนี้คิดธีมอะไรก็เลยต้องมานั่งคิดธีมจากเพลงที่ได้มาอ๋อคิดธีมจากเพลงที่ได้มาแต่ยังไม่ได้คิดเลยตอนนี้จริงๆก็ลำบากนะคิดธีมจากเพลงนี้ด้วยคือถ้าเกิดเรามีธีมอย่างเงี้ยถ้าเรามีธีมก่อนแล้วว่าธีมเราเป็นยังไงฮะแล้วเราเอาเพลงเข้าไปยัดเข้าไปในธีมให้มันลงตัวมันจะง่ายกว่าแต่ว่าแต่ตอนที่บี้ทำแบบคิดธีมมาเลยเนาะแด่คนสำคัญของบี้ก็จะมีแบบคนสำคัญของบี้มีใครบ้างก็มีแฟนมีพ่อมีแม่มีกรรมการก็ได้ดูนะเออแล้วก็ฮาดีแล้วก็มันเกาะธีมได้เวลาเราร้องเวลาเราอะไรเงี้ยเราสามารถจะเกาะธีมของเราได้เวลาเราจะพูดสคริปต์ต่างๆมันก็จะเชื่อมโยงกับธีมหรือว่าเพลงต่างๆการเล่นการอะไรเงี้ย
เวลาเราหลุดเล่นๆอยู่แล้วหลุดหรือว่าอะไรลืมสคริปต์หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงธีมของเราว่ายังไงแล้วก็จะดึงกลับมาได้ใช่มั้ยแล้วของพี่ต้นเป็นไงบ้างฮะปาร์ตี้ครับปาร์ตี้เดียวปาร์ตี้ออนไอซ์ไอซ์แลนด์ยูปาร์ตี้แบบที่เที่ยวอะไรเงี้ยที่เที่ยวชอบเที่ยวเป็นมาใช่เป็นยังไงก็มีธีมใช่มั้ยปาร์ตี้เสร็จปุ๊บก็เลยเอาเพลงเนี้ยเพลงเกิร์ลPlay girl no no ฉันชอบเที่ยวผิดเรื่องอ๋อแล้วแล้วแต่ว่าไอ้นี่ก็ชอบผิดเรื่องทุกทีเดี๋ยวแปลเนื้อเอาฉันชอบเที่ยวกับแปลงเนื้อเป็นยังไงใช่แต่ว่าเราต้องคิดเองด้วยนะว่าใช่คิดเองก็คืออารมณ์คงไม่ต่างจากเนื้อเดิมมากก็คือชอบเที่ยวแต่แปลแบบอาจจะมีแซวนิดแซวหน่อยอะไรเงี้ยแล้วสคริปต์ที่ไว้แบบเชื่อมระหว่างแต่ละทีมนี่ก็มีกันนี่แล้วใช่ไหมเราก็เริ่มคิดอะค่ะก็ค่อยคิดสคริปต์นี่สำคัญนะพี่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยว่าการที่เราจะตอบจากเพลงหนึ่งไปอีกเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยมันสคริปต์มันสำคัญไม่รู้ว่าเรามองข้ามไปหรือเปล่าหรือเปล่าไม่จริงหรอกหรือว่าไม่เขียนเราใช่ไหมก็เขียนเพราะว่าจริงๆแล้วหลังๆคือเหมือนกับว่าอย่างที่พี่ต้นบอกก็ถูกนะพอมาเพลงนี้ปุ๊บพอมาอะไรเพลงแรกเลยครับเพลงเกิร์ลเพลงเกิร์ลเสร็จปุ๊บใช่ไหมงั้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วพอเช้ามาแล้วก็ต่อสคริปต์อะไรที่พี่ต้นบอกมันสำคัญถ้าเรามีธีมแล้วเราจะมีเพลงพอเรามีเพลงแล้วเนี่ยสคริปต์มันจะไปตามธีมแล้วก็สคริปต์เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไว้บิ้วเพลงได้ด้วยพี่ว่าตอนที่บิ้วเล่นคอนเสิร์ตบิ้วจะบิ้วแบบเหมือนเพลงคนสำคัญอะที่ร้องให้พี่เพชรก็เหมือนกับว่าบิ้วคนดูประมาณว่าเขาเนี่ยแบบไม่สำคัญนะคนอื่นนี่แบบพี่เพชรชมตลอดพี่เพชรด่าบิ้วตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราใช่เซ่งอนเลยเพลงก็เคยขึ้นแต่ขณะที่เราคู่ไงบิ้วฟูก็แบบก็จะบิ้วคนดูให้แบบดึงมาดึงมันดูให้มาแล้วก็เหมือนกับว่าพอคนดูเริ่มเชื่อเราเริ่มแบบเฮ้ยเรื่องราวของพี่เป็นอย่างนี้ใช่มันไม่สำคัญจริงๆใช่พี่เพชรชมคนอื่นใช่มันน่าเล่าน้อยใจพอเพลงขึ้นปุ๊บเขาจะแบบอยากฟังมากขึ้นมันจะดีกว่าที่เหมือนกับว่าเราร้องจบปุ๊บแล้วมาฟังเพลงต่อไปนะครับที่ผมมอบพี่เพชรคนไม่สำคัญมันก็จะก็เกินไปแบบไม่ง่ายสคริปต์มันสำคัญหรือว่าแบบเพลงเร็วแล้วก็บิ้วพอเศร้าเสร็จปุ๊บจะต่อเพลงเร็วโอ้ยเศร้าไม่อยากจะเศร้าเลยอะไรเงี้ยเรามาต่อเพลงสนุกสนานกันดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าบิ้วสคริปต์ขึ้นไปมันมีส่วนที่สำคัญแล้วก็ซ้อมก็สำคัญสคริปต์พูดให้คล่องเวลาขึ้นไปจะได้ต้องคิดเพราะว่าตอนมินิคอนเสิร์ตของที่บี้ออกแล้วบ้างไปเรื่อยๆถูมันจะมีคอนเสิร์ตไม่รู้ได้รู้กันหรือเปล่าตอนนั้นอยู่ที่บ้านเนี่ยนะอันนั้นแหละคอนเสิร์ตนั้นที่เขาบอกแล้วว่าเราเต้นกัน20คนใช่ไหมแล้วจะไปอยู่ในคอนเสิร์ตของบี้คอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มก็วันนั้นบี้ก็ออกอัลบั้มแล้วก็เปิดอัลบั้มที่รัชดาลัยเธียเตอร์เราเล่นประมาณสัก45นาทีแล้วแบบคือซ้อมบี้ก็ซ้อมแบบเต้นแล้วก็ร้องเต้นแล้วก็ร้องแต่ว่าลืมนึกถึงสคริปต์ไปเพราะว่าสคริปต์มันก็มีส่วนสำคัญลืมนึกไปเลยแล้วก็มาซ้อมสคริปต์แค่ไม่กี่วันสุดท้ายก่อนจะเล่นแล้วก็บี้ขึ้นคอนเสิร์ตไปแล้วคราวนี้ก็ไม่ได้สคริปต์พอร้องเพลงนี้จบปุ๊บสมองก็แบนปึ้งเฮ้ยจะพูดอะไรต่อวะงงลืมแบบสคริปต์เราไม่ได้ซ้อมมาแล้วลืมเอาแต่เต้นเอาแต่ร้องอะไรเงี้ยลืมแบบจะพูดอะไรต่อเอ้ยก็ตื่นเต้นแล้วตึกคราวนี้ก็งงอะเริ่มสคริปต์ที่มีมาก็เริ่มตีกันในหัววนเวียนแล้วแต่เราก็หาทางแก้คือเราก็ไปเกาะธีมปึ้งคิดถึงธีมว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกของเราเนี่ยให้ดูคนดูสนุกพอไปเกาะธีมเนี่ยมันก็จะเริ่มมีสคริปต์ใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยตรงตามที่แบบต้องการเท่าไหร่ก็เพราะมันสคริปต์ที่คิดออกมาจากหัวบี้ภาษามันจะบ้านๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ต้องมีส่วนนะเพราะว่าสคริปต์ที่เราเขียนไว้อะบางครั้งถ้าเกิดไปใช้จริงมันก็ไม่ตรงตามที่เราต้องการนะพอเวลาไปพูดจริงๆมันก็จะแบบเป็นอีกแบบนึงนะเชื่อเลยว่าเราเตรียมที่ไว้แบบนี้แต่เวลาขึ้นจริงต้องเป็นอีกแบบนึงแน่ต้องเตรียมตัวดีๆแล้วอย่าตื่นเต้นนะต้องอย่าตื่นเต้นนะถ้าตื่นเต้นก็พังต้องแบบซ้อมหนักๆอ่ะซ้อมแบบแม่งๆอะไรทุกวันนี้แบบซ้อมเยอะมากแต่ว่าเล่นคอนเสิร์ตผ่านกันมาเยอะแล้วก็น่าจะเก่งนึงทุกคนต้องซ้อมไปเยอะครับพี่ว่าจะดีอย่างพี่ต้นเนี่ยเต้นแบบเห็นแล้วนะเต้นแบบจังหวะหัวใจอ่ะโหดมากแต่ว่าพี่ซ้อมให้ได้ทีเดียวเลยฮะวันเดียว วันเดียวอ่ะจริงเหรอแล้วพี่ก็ซ้อมวันเสาร์พี่ขึ้นเลยก็ถ้วยไปเลย แต่ว่าแสดงว่ามีแดนเซอร์เต้นบ้างสมมติเป็นตามแดนเซอร์อะไรเงี้ยมันนิดหน่อยดีกว่าให้เต้นเยอะก็คงไม่ไหวนะมันหลายเพลง
ใช่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าเกิดได้ซ้อมเยอะๆเคยเป็นป่ะถ้าเกิดว่าตอนซ้อมเนี่ยเราจะคิดท่าเต้นอยู่ในหัวแล้วเอ๊ะต่อไปจะทำอย่างนี้ต่อไปจะเดินไปตรงนี้ต่อเออต่อไปอย่างนี้แต่พอซ้อมไปเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นอัตโนมัติเออท่ามันออกมากับเพลงแล้วก็มันจะเป็นตัวของเราแล้วก็บล็อกกิ้งต่างๆที่เดินไปมุมต่างๆอ่ะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเป็นอัตโนมัติไปเนี่ยมันจะเหมือนเป็นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยเราต้องแบบใส่ฟิลของเราเข้าไปด้วยเอ๊ะว่าทำไมถึงทำท่านี้ทำไมถึงเดินอย่างเงี้ยอะไรจากที่บีเจอมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยแอบดูของแก้มเดินแก้มร้องกับพี่ป๊อปแต่ดีเนี่ยชอบมากเลยอ่ะร้องเพราะมากร้องเพลงมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่เด็กอะค่ะชอบร้องเพลงตั้งแต่สองขวบเกิดมาแล้วสองขวบสามขวบจริงเหรอถ้าตอนนี้19ปีนี้ผมจะร้องเพลงมา25ปีแล้วสินะใช่ไอ้ที่ซ้อมเมื่อวานนี่เป็นคอนเสิร์ตนี่คอนเสิร์ตที่อินแพ็คอารีนาไม่รู้กันเลยยังอินแพ็คอารีนาทองธานีเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของวี่เลยก็เลยซ้อมกันหนักมากซ้อมโหเหงื่อไหลใครย้อยเต็มไปหมดเลยก็แดนเซอร์อลังการแบบ10คนรู้ยังครับว่าจะต้องไปรับเชิญหรือว่าเตรียมมันได้เลยเตรียมทำหัวใจใช่ตอนสมัยบี้อ่ะอาบี้เนี่ยเบอร์เดียวกันด้วยครับตอนนี้แล้ว1 4 8เบอร์เดียวกันนี่8อ๋อ8 8นี่เบอร์อานี่เบอร์มิวอ๋อนี่คือเหลือ3ตอนนี้ก็ต้องได้แชมป์อ๋อนี่เบอร์4ฮะเบอร์4ใช่มั้ยใช่ค่ะเฮ้ยแต่เป็นน้องสาวน้องคนเดียวแบบจะโดนแกล้งสมัยบี้แต่ตอนนั้นมีมิวอ่ะมิวก็โดนแกล้งเยอะเลยอ่ะน้องคนเดียวแล้วแบบบางทีโดนแกล้งตลอดเลยบางทีมิวร้องไห้ด้วยโดนแกล้งบี้ตัวห่าไม่เข้าไปร้องเขาก็สู้ตลอดเวลาสู้เหมือนกินข้าวเล่นก็น้องอะไรตอนขึ้นมินิอะไรเงี้ยเวลาเหนื่อยๆนี่เบรกนี่พักใช่ใช่สคริปต์เนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหายเหนื่อยได้อย่างเช่นเวลาเราร้องเพลงหนึ่งปึ้งแล้วก็จะต่อด้วยเพลงเนี่ยต่อกันหลายๆเพลงเลยแล้วก็สคริปต์เนี่ยในการพูดก็คือจะเราจะยื้อคนดูแต่ยื้อยังไงให้คนดูอยู่กับเราไม่ใช่ยื้อจนแบบยื้อจนหน้ารำคาญแบบพูดอะไรร้องเลยอะไรเงี้ยสคริปต์ก็มีความต้องมีความน่าสนใจเป็นเรื่องสำคัญต้องเขียนมาดีๆแล้วแบบเราเขียนยาวๆจริงๆแบบเหนื่อยยังไม่อยากร้องแล้วเหนื่อยแต่แบบทำเป็นพูดอะไรเงี้ยแต่ต้องพูดดึงดูความสนใจนี่ครับแล้วกินน้ำเพราะว่าสังเกตไหมว่าตอนที่ร้องกินน้ำทุกเพลงจริงๆแล้วไม่ได้หรอกจริงๆแล้วต้องอยู่ในเรื่องการฟิตออกกำลังกายอ่ะฟิตตัวเองให้เต็มที่วิ่งสำคัญพอวิ่งปุ๊บเหนื่อยฮะจริงๆถ้าเกิดว่าใครขยันจริงๆวิ่งแล้วร้องเพลงไปด้วยอ่ะอย่างเงี้ยจะดีมากเลยวิ่งฉันโทรมา มันจะทำให้ช่วยนะวิ่งไปช่วยนะวิ่งแล้วร้องเพลงวิ่งอ๋อพี่บี้เต้นเก่งมากค่ะเต้นเก่งจากเมื่อก่อนแก้มครับแกมไปเลยจะฆ่าพี่แล้วไม่คือก็เคยเห็นตอนที่ปี3ใช่ป่ะครับปี3ที่เป็นอย่างเงี้ยก็เต้นตลกจ้ะนี่คือความที่ได้จริงๆแต่ว่าพอวิววันนี้ก็ยอดแต่ก็จะเรียนเต้นกว่าอะไรก็คือจับเหมือนกันนะถือจับเลยว่าจะซ้อมว่าจะอะไรจับมาไปเต้นหนุกดีเต้นได้ได้อะไรมันร้องเพี้ยนอ่ะเราจะประสบปัญหาเดียวกันอะไรเงี้ยโอเคไปตอนที่บี้อยู่เดอะสตาร์บี้ฟังมอนิเตอร์ไม่เป็นไงไอ้มอนิเตอร์มันอยู่ข้างหน้าที่เอาไว้ฟังเสียงเองฟังแล้วแบบปกติเวลาบี้ร้องเพลงก็จะร้องแบบบ้านๆร้องออกจากปากอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังหรือว่าเล่นกีตาร์กับเพื่อนแล้วก็ร้องจากปากนานๆจะได้ถือไมค์แล้วก็ฟังเสียงตัวเองจากมอนิเตอร์อย่างเงี้ยก็จะได้ร้องแค่งานเล็กๆกับเพื่อนขำๆรู้คาราโอเกะพอขึ้นเดอะสตาร์ปุ๊บเนี่ยมีมอนิเตอร์แล้วไงเฮ้ยทำไมเสียงเราเป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยเริ่มฟังไม่รู้เรื่องหรอฟังไม่เป็นอ่ะมันต้องแบบฝึกฟังอ่ะการร้องเพี้ยนไม่เพี้ยนแบบมันอยู่ที่การฟังอันนี้คนพบด้วยตัวเองนะไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงแต่ที่ของบี้เองก็คือการฟังฟังอ่ะเนาะฟังอ่ะสำคัญฟังก็แสดงอะไรดีเนี่ยไม่รู้จะอวยพรอะไรขอให้ทุกคนทำดีๆก็แล้วกันทำให้ได้ตั้งใจซ้อมด้วยนะซ้อมสำคัญด้วยร้องเลิ้งเต้นแล้วก็ไปคิดมากเวลาขึ้นเวทีถ้าคิดมากแล้วว่าเราจะไปตรงไหนจะหันจะมองตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็ความเป็นตัวเองจะไม่ออกมันจะเป็นคนอื่นอะไรเงี้ย
ก็ทำให้เต็มที่กันแล้วกันสู้ๆขอเชียร์อยู่ขอบคุณครับ